ร่วมเปิดศึกโดยแชมพูขจัดรังแคคิวลีนฟันทิ้งอย่างที่บอกมี2คนนะครับราศีที่ในปี2561มีเกณฑ์จะเจอรักแท้ที่รอคอยมานานคือราศีราศีเมษครับโอ้ยด้วยจริงด้วยและอีกหนึ่งราศีคือราศีพฤษภครับโอ้โหสองถูกเลยอ่ะราศีที่จะมีเกณฑ์เจอรักแท้ลงเอยแต่งงานแล้วเน้นย้ำนะครับรักแท้ที่รอคอยมานานแปลว่าไม่ใช่เพิ่งเลิกนะรอมา10ปีแล้วรอมา5ปีแล้วมีโอกาสประสบพบเจอลงเอยแต่งงานคนบางคนไม่ใช่ว่ามีคู่นะแต่ที่เราดูกันในสื่อของราศีคือดูแบบกว้างๆดูแบบรวมๆไม่ดูแบบเจาะลึกว่าพื้นชะตาของใครที่เป็นผู้รับเนี่ยคือพวกคุณเนี่ยมีพื้นยังไงดาวพฤหัสบดีถ้าโคจรเล็งชะตาใครคนนั้นมีโอกาสเจอคู่เจอคนที่เป็นคู่ครองแล้วลงเอยสมหวังในความรักหรือคู่หุ้นส่วนทำการค้าก็ได้ที่เป็นหุ้นส่วนที่เป็นมิตรแท้และด้วยโหราศาสตร์วิเคราะห์ด้วยดาวพฤหัสบดีมาโคจรเล็งชะตา1เล็งชะตาของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่6กันยายนของปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่6ตุลาคมของปี2561คือปีนี้ชาวราศีเมษเลยมีโอกาสเจอลงเอยแต่งงานสมหวังสมปรารถนา 2. ในจังหวะ2ปีที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภมีเหตุเพศภัยต้องเลิกลาหย่าร้างหรือมีเหตุให้มีปัญหาในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีโอกาสได้เจอคู่แท้เจอเลยไงเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องมานานนะเจอเลยหลังจากวันที่6ตุลาคมปีนี้ไปจนถึงกลางปี2562 1ปีเต็มนะและโดยเฉพาะคุณจะเจอรอบแรกสำหรับชาวราศีพฤษภคือช่วงวันที่9กุมภาพันธ์จนถึง13เมษายนก่อนสงกรานต์พอดีเป็นโอกาสจังหวะที่จะได้เจอคู่แท้ลงเอยสมหวังในความรักหรือจะเป็นคู่ที่พัฒนาสำหรับชาวราศีพฤษภให้ไปลงเอยในครึ่งปีหลัง6ตุลาคมก็ได้นี่คือเป็นแผนที่ชีวิตเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีเมษและชาวราศีพฤษภที่มีโอกาสจะเจอคู่แท้รักแท้คู่ร่วมชาติร่วมภพคู่ร่วมบุญร่วมสร้างที่ศีลเสมอกันที่ธรรมเสมอกันและมีโอกาสลงเอยครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในปีพุทธศักราช2561มีเกณฑ์จะเจอรักแท้ที่รอคอยมานานได้แก่ชาวราศีเมษราศีพฤษภฟันธงครับและแล้วเราก็จะได้ไปงานแต่งงานของอีก2หนุ่มนะคะครับผมคุณตุ้ยก่อนเลยฮะจะแต่งเมื่อไหร่ฮะไม่เปิดเผยสักทีเกิดด้วยความที่จะบอกเสมอครับว่าแบบว่าถ้าเกิดพอมันลงตัวหรือมันใช่ปุ๊บผมขอทีเดียวเลยดีกว่าจะบอกทีเดียวใช่เพราะพอมาจะครบก็บอกครบต้องมาบอกข่าวพอเลิกก็ต้องมาบอกเลิกอีกอะไรเงี้ยมันหลายรอบเกินไปเนาะใช่ครับคิดไว้มั้ยว่าเราจะต้องแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็คงจะแบบหาคนที่คิดแบบเราเพราะผมไม่ได้รู้สึกโฟกัสเรื่องการแต่งงานขอแค่ไปบอกพ่อแม่เขาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะแบบไม่ได้เป็นเรื่องถึงขนาดต้องแต่งงานใหญ่โตอะไรคุณไม่ชอบงานไม่ชอบแล้วพี่แจ็คล่ะคะครับผมคุณจะมีวันนั้นไหมฮะคุณแจ็คก็ถ้ามันมีโอกาสก็คือความรักของผมก็คือแบบเราก็รอให้ผู้หญิงมาขอเราอยู่เดียวอันนั้นอินเดียอินเดียอินเดียผมเอาแนวนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เขามาขอเนี่ยไปฟังเขาพูดก่อนไหมว่าเขาพูดถึงเรายังไงเฮ้ยอยากฟังไหมมาน้องคุณด้วยสวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้ค่ะคุณจะขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อยืนยันถึงความสกปรกสกมกและโสโครกของแจ็คค่ะ
ก็มีครั้งหนึ่งนะคะคุณนั่งรถไปกับแจ็คแล้วก็คือได้กลิ่นที่แบบเหม็นมากเหม็นจนคุณปวดหัวค่ะก็หาว่าเฮ้ยนี่ใครเหยียบขี้หมาขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏว่าหันไปอีกทีคือไม่ใช่คนเหยียบขี้หมาค่ะแต่เป็นแจ็คกำลังถอดถุงเท้าอยู่คือกลิ่นนึกถึงตอนนี้รู้สึกขมคอเลยอะเอาเป็นว่าอันนี้คือตัวอย่างที่แบบซอฟต์มากนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าก็อยากให้ลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะน้องเขาพูดผมไม่เชื่อแต่เย็นๆถอดถุงเท้าครับถอดถุงเท้าพี่ลิงไม่เชื่อตุ้ยผมเดี๋ยวผมเชื่อ ผมเชื่อ เป็นเทียนมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเหม็นเดี๋ยวนี้ไม่เหม็นหรอคือตอนนั้นเนี่ยเรามีไอดอลก็คือป๋าเทพเขาไม่ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออมันเท่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยแบบทำตามมาตลอดแล้วตอนนั้นกลิ่นอับมันหนักนะครับก็คือแบบอ้วนอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบเราไม่ได้ใส่เงี้ยอย่างพี่ลิงโทษนะพี่คือเหมือนแบบมันก็เลยเป็นกลิ่นแบบเชื่อได้เดี๋ยวโทษนะแผลส่งโมกเนี่ยติดรอไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเล่นไปก็หาโยนให้เนี่ยก็คือตอนนั้นเวลาแบบพอถอดมาปึ๊บกลิ่นมันก็จะแบบไม่ได้ละคุณไม่มืออาชีพอ่ะคุณเล่นแล้วมันเป็นมืออาชีพไอ้แจ็ค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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นแนวสกปรกแจ็คจะเอามาหลายๆคนเขาว่าแจ็คมีพี่เนี่ยที่รักน้องเอาไม่มาเฮ้ยไม่เอาพี่ไอ้คนดูเขาไม่เอายกขึ้นมามันดูไม่น่ารักเอายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอออนไปปื้อแจ็คเอ้าล้าวเอารองเท้ายัดใส่ขอบคุณมากเป็นจะบอลอะไรไม่มีเปลี่ยนแล้วนะแจ็คยกมาเลยจะยกมาเลยสบายแจ็คจะเอาอีกเหรอยกแล้วยกแล้วปะยกปุ๊บแล้วไปเลยยกแล้วเหรอยกแล้วไปเลยโอ้ยหาตัวเดียวเลยนี่คือตัวแทนของชาวราศีพฤษภและก็ราศีเมษนะคะครับผมตอบถูกไปทั้งหมด6คนค่ะน้องเพชรพี่แจ็คน้องแพทพี่ตุ้ย พี่หยวนน้องก๊อฟจับทองถือว่าเป็นเรื่องที่ราวที่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคือการที่ได้เจอรักแท้สักคนนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ตามหามานานนะครับแล้วก็ขอให้ดูแลรักแท้เพราะว่าความรักเป็นเรื่องอะไรที่สวยงามอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากที่จะมีรักแท้แล้วก็มีแค่คนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหอยู่วงการมา11ปีครับมา42ราศีก็หลายครั้งอยู่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่โดนทำนายอีกแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าหมอรักฟันธงตรงทุกครั้งเดี๋ยวจะรอดูครับผมว่ารักแท้ที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าปี61นี้จะเป็นอย่างไรครับผมตื่นเต้นครับดีใจครับและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะทั้งหมด6ธงนะเชิญค่ะเขาอยู่ก่อนเลยครับเดิมเขาอยู่เหมือนเดิมนี่แน่ด้วยป่ะครับเอาเลยได้หมดตามเหตุการณ์ถึงต่างต่ำพี่หยวนพี่หยวนอีกแล้วอีกแล้วเหรอจอมเถิดสาธุสาธุยอดเลยอ่ะเขาเอาเงินไปทำบุญพี่หยวนจ่ายค่าที่ให้ครูบาอาจารย์เพิ่มอีก 10,000 บาทจาก AIS 4G Advance ค่ะยอดเลยอ่ะอาทิตย์หน้าเจอกันกับศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนรายการเราขอเขาดาวเป็นรายการแรกใช่ไหมส่งท้ายปีวันนี้เราจะนับเป็น9